จะได้กลับไปทางเดิมทำไมอ่ะเมื่อไหร่กลับไปเนี่ยถูกแล้ว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 พอล้ออันนี้เลยทักทายแล้วถูกแล้วแต่ว่าปราบเขาหลายปราบจนไม่รู้เรื่องเลยนี่ไม่ไหวไม่รู้สึกว่าทางที่จะไปต่อเนี่ยมันจะเป็นทางที่ค่อนข้างคดเคี้ยวมีถนนที่บางเบาแล้วก็เส้นเล็กนะทุกคนนะเพื่อนนี่เราไปซื้อน้ำปลาแล้วเราลงนรกไปดูดิมีต้นนิ้วเต็มเลยดีๆเพื่อนดีๆเพื่อนมันไม่มีขอบข้างนะเพื่อนนะดีๆนะเฮ้ยต้นนิ้วก็ไม่สามารถรองรับพวกเราได้หรอกพวกเราต้องเป็นต้นนิ้ว3ชั้นนิ้ว3ชั้นก็ด้วยเฮ้ยเป็นอะไรฉันเชื่อว่าพวกเราทำได้แน่นอนด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางที่ค่อนข้างโค้งจุ๊กแกเธอต้องเร่งสปีดหน่อยใช้ขาใหญ่ๆของเธอเนี่ยเร่งสปีดเข้าไปโอ้ยไม่มีนั่นแหละวะเดี๋ยวอ้าวเอาวันดีตรงนี้วันดีคนที่คุณเคยพี่กิจฉันอยากขาคู่กับนายนะนี่จัดไปดิยังไงจุ๊บแจงเราจะขาคู่เราจะขาเดียวใช่ไหมขาคู่เลยขวาเลยขวาเพื่อนและเมื่อฉันได้เปลี่ยนคนที่เป็นคนขับแล้วฉันรู้สึกว่าความโปรเฟสชั่นอลของพวกเรามันเหมือนแบบมันเข้ากันได้ดีไอ้ไหลเข้ากันเสมือนกับแพนเค้กกับเดี๋ยวนะน้ำปลาฉันรู้สึกว่าตอนแรกที่เราล้มอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะฉันนะมันเป็นเพราะนายไม่ใช่หรอโอ้โหพี่กิจระวังนะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีของข้างนายอาจจะตกลงไปก็ได้ก่อนนายเลี้ยวสิทำไมไม่เลี้ยวล่ะทำไมไม่เลี้ยวฉันมีเพื่อนเลวทำให้ฉันตกลงไปแล้วนายก็เป็นเพื่อนเลวอีกคนนายต้องเลี้ยวขวาหลังเลยโยกมั้งไปไม่ได้ไหมนี่อะไรไปเลยไปเลยโอเคเอาวิเลี้ยวฉันกดแบบว่าWรัวๆนะนะรัวๆนะเพื่อนนายจะลงเขาเออฉันไม่ลงเขาไปกันนายหรอกนะตู้นักเก็ตปลาไปต่อเราถ่ายดินเราถ่ายดินเขาเนี่ยเป็นสันนิบาตนะเขาคือแกนั่นอะไรเราค่อยยึดดิค่อยยึดดิเพื่อนทางโค้งครับทางโค้งเราจะใช้สปีดที่ค่อนข้างน้อยประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงดันขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหม30กิโลนี่ก็เยอะอยู่นะหลังอย่าถอยหลังอย่าถอยอย่าถอยเฮ้ยไอ้เก็ตเห็นคนรถคอมเหรอเนี่ยเดี๋ยวฮะรถเข็นมันความใส่ชั้นเราได้ไม่ไหวเราได้อยู่อ๋อมันสั่งเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงเราค่อยๆไปเราค่อยๆไปปล่อยให้เขารีบไปคนเดียวเนาะไปต่อนะจะลงตัวรถเฮ้ยพี่ค่อยๆพี่มาค่อยๆอ่ะตอนนี้แหละจุดสปีดใครอ่ะตรงเขานี่มันขู่ขาเกินนี่แล้วค่อยเลี้ยวเฮ้ยพี่กินลงมาก่อนโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปแจฟรีฮะแจฟรีสามารถเปิดกล่องได้สุดยอดช้าๆถึงเส้นชัยนะถ้าเกิดไม่ช้านี่ทางภูเขานี้ฉันคิดว่ามันคดเคี้ยวอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเพื่อนแน่ใจมันยังพอไปต่อได้แต่ฉันยังเห็นมันมีทางที่จะแบบว่ายึกยักคดเบาๆเพื่อนเบาๆ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 ทำไมเราตามเขาไม่ทันนั่นดิไม่ค่อยนะเพราะว่าตรงนี้นายเห็นว่ามันไม่มีทางที่เป็นทางกั้นไม่เป็นไรเข้าไปก่อนเราช้าๆได้พาเล่มงามเราไงเราต้องไปแบบตรงๆเราเน้นทางสายตรงเราไม่เลี้ยวโค้งนายจะไม่เลี้ยวเหรอฉันไม่เลี้ยวสิฉันเลี้ยวได้ที่ไหนเรามีแต่พี่กิจอย่างเดียวที่เลี้ยวได้ฉันจะฝากความหวังไว้กับทับหน้าของฉันนี่คือต้นหนเรือของฉันไปพี่กิจเห็นไหมข้างหน้าตรงนั้นไม่มีขี้ม้าเนี่ยขี้ม้าใช่เหรอนายจะเก็บป่ะล่ะไม่เก็บนายจะเห็นทำไมล่ะถ้านายเก็บแล้วเราเอามาป้ายปากนายนะคือซ้อนอยู่ข้างหลังเราทำหลังพี่กิจระวังพี่ไม้ตั้งรันดีโอเคเนี่ยนี่เราต้องใช้พลังใหม่เฮ้ยฉันว่าตรงนี้มันทางลัดได้นะนายจะลัดไปไหนอย่าเลยนายเราเชื่อพันวันในความถ้าเราล้มเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ล่วงในทุกเมื่อนะใช่พรสวรรค์ของนายเนี่ยฉันบอกเลยนะว่ายังไม่เท่าฉันกับพี่กิจหรอกพวกเราเป็นจีเนียสพวกเราผ่านมาได้เลยไม่ชนขอบเลยแต่เพิ่งชนเมื่อกี้เราสายอยู่โอเคแต่พวกนายอยู่หลังฉันใช่นายอยู่หลังฉันนะเราใช้ความสโลสโลเพราะว่าทุกครั้งเวลาเรารีบเนี่ยเรามักจะตกโอ้ยเพื่อนเรามักจะตกเขาเป็นประจำแล้วพี่ไม้กับพี่กิจเพื่อนรักพวกเราทั้งสองเจอขี้ควายอีกแล้ว
พี่หญิงพยายามที่จะเก็บไปเบาๆนะแต่ฉันไม่เอาอย่างนี้เพราะว่าถ้านายเก็บมาแล้วมันจะช้าเก็บไว้ลูกแน่นอนเราเกือบค่อยๆค่อยๆเออพี่ดีที่ทำดีถ้าเกิดว่าเราชนตูดเขาอ่ะมันเป็นเกิดอะไรขึ้นพี่เอ้ยเพื่อนเบาๆดิเบาๆเออถ้าเราชนตูดเขาเนี่ยฉันว่าได้เลยนะยาได้เล่นใหม่มันน่ามันอันตรายแน่พี่หญิงตอนนี้แหละของตอนนี้แหละพวกนายเอาเลยยายจ๋าตายนายจะชนตูดเขาหรือเราจะลงองเหวเฮ้ยเขาลงเฮ้ยใช้โอกาสนี้แสงเออไปต่อเฮ้ยทางโค้งทางแค่ทางแค่ไม่ค่อยใช่ไหมค่อยระวังตาลับดีดีเฮ้ยแรงเกินแล้วแกจะแรงเพื่อแล้วแกจะแรงต้องแล้วมันเย็นมันเหงื่อแตกว่ะทำไมอากาศมันร้อนๆนะช่วงเนี้ยฉันไม่รู้เหมือนกันตอนนี้จักรแล้ฉันอะจักรแล้ฉันเปียกไม่พอนะมือฉันเปียกโชกเลยเนี่ยเหมือนถ้าเราพลาดมาเราฉันกดสกิปยาวอะกดสกิปด่านตรงนี้เลยจริงๆเรากดสกิปตอนนี้ก็ได้นะอุ้ยด่านนี้มันเป็นอะไรพี่มีขี้ควายเยอะมากเลยนะฉันถึงหน้าแล้วถึงหน้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นหน้าเหรอมันเกิดสภาวะการขี้แตกหรือยังไงหรือว่าโรคมันเป็นโรคอะไรนะเหนื่อยจังเขาเรียกว่าโรคอะไรนะที่มันขี้แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดขี้รั่วแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนั่นมันวันเลือดไหลไม่ใช่เหรอว่าที่ว่าจักรโรคเหรอเขาน่าจะเป็นโรคหาน่ะเฮ้ยเช็คเฮ้ยลงแล้วขอพักตูดก่อนเฮ้ยพวกนายเราถ่ายเลยว่าฉันผ่านแล้วเฮ้ยพี่กินสามารถแกล้งเขาได้ด้วยกันเอาอีกแล้วนะเอารถเข็นเดียวนี่นายเอาอีกแล้วนะเอารถชนได้เลยเนี่ยชนได้เลยถ้าสมมติว่าฉันตกไปจริงๆนะนายเล่นไปเลยฉันไม่เล่นแล้วไปเลยมูมันเหนื่อยจังเลยเหนื่อยได้ไหมนายโยกนายบังคับไปให้เอามันเด้อทำกันได้แล้วเอามันถอนไม่สนเอาล้มไปเลยทำไมอ่ะสภาพเดียวกันสายได้อยู่พี่ไม้แล้วไม่ขาแล้วตกอ่ะเพื่อนล้อตกกันโยกใช่ไหมโยกนะโยกสายขวาจริงเมื่อไหร่จะพ้นจากไอ้หุบเขาอันนี้วะเพี้ยใช่ไหมเพราะตอนนี้นายอยู่ในเส้นขาวของตายอ่ะตายไหมเทกระจาดเห็นไหมเขาบอกว่าขี้เยอะนะหลังนางเนี้ยขี้เยอะเร็วเลยเร็วสิเร่งMark and Furious มีนะลูกเว้ยพี่น้องคือไม่เป็นต้องตั้งแล้วเดี๋ยวต้องจ่ายซื้อเร่งนายช้าๆดิโอ้โหนายรีบโอเคเดี๋ยวซ้ายมือเราขอตั้งลำก่อนยังไงวะยังไงวะลงไปแล้วครับบุ้นโอ้ยช้าโอ้ยช้านายรีบอ่ะฉันอยากไปทันพวกเขาอ่ะฉันนั่งหน้าดีกว่าเอาอ่ะนั่งมานั่งหน้าฉันล้มอยู่ฉันบังคับแน่นหน้าหันหลังโอเคมันต้องยังไงไหมยังพี่มาเอียงเออให้ฉันเห็นเหมือนคนแก่สองคนนั่นดิเขาพยายามอะไรเนี่ยเข็นเขาขึ้นภูเขาอ่ะยังไงมันล้มไงมันล้มอย่าให้ฉันเห็นนายทำมั่งนะไม่ทำอยู่แล้วฉันไปอย่างเร็วๆนี่ดูพี่กิตที่ไปอย่างเร็วเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ฉันไม่เชื่อหรอกพวกเราไปอย่างเร็วแต่ทางนี้เดี๋ยวฉันจะคอยดูว่านายไปเร็วได้หรือเปล่าเส้นทางสู่ความสำเร็จครับด้านหน้าตอนนั้นเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นน้ำปลาซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม2เห็นร้านปิดตลอดนะปิดมันจะปิดได้ยังไงพี่กิตนายช้าลงหน่อยก็ได้อยากเร็วอยากเร็วจัดให้ง่วงใช่ไหมน่ะถามจริงไอ้ตรงนั้นโอ้ทางกลางทางตรงยาวเลยว่ะเรายังไงเราก็ค่อยๆไปดีกว่ายังไม่ผ่านโค้งแรกเลยรอตรงเหินเลยนี่ตั้งลำไปนะนี่ให้กับพี่กิ๊ดพี่ไหมนั้นจะมาถึงวันน่ะตอนนี้รถเข็นฉันนะความเร็วเท่ากับจักรยานอาม่าไปจ่ายตลาดในซอยแคบเอ้ามันเร็วกันอีกแล้วมันเร็วจะช้าแต่ว่าไปได้ดีกว่าเร็วพุ่งไปจะลงเขานะนายตรงๆนะตรงๆนะฉันโยกหัวตรงๆไม่ต้องโยกตรงนี้ไม่ต้องโยกไม่โยกฉันโยกแค่หัวอย่างเดียว
ึบๆๆ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 
เราใกล้ถึงจุดที่จุ๊บแจงอยู่แล้วอะไรเหรอพี่ไม้แจงถ้าเขาใกล้มาเนี่ยเราอาจจะต้องพุ่งไปก่อนไม่งั้นเขาจะมาชนเราอะไรไม่ชนมิตรภาพมิตรภาพเรายังคงอยู่ยาวนานเพื่อนนี่ข้างหน้าก็น่าเป็นช่องแคบพี่กิตพี่กิตนายนี่เห็นทางแบบยาวๆไม่ได้ในพุ่งตลอดเลยอ่ะโอ้เราอยากไปเร็วมากมาละนายนี่คนมือไวใจเร็วนะเฮ้ยฉันเห็นแล้วจุ๊บแจงอยู่ข้างหน้ากับพี่ไม้ไปพวกนายไปได้เลยฉันจะรอดูก่อนว่าตัวอย่างการเดินทางของพวกนายมันเป็นยังไงเพราะว่าฉันเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยสะพานมันขาดครึ่งนะฉันเห็นเราน่าจะตรงแล้วใช่ไหมตรงนั่นแหละแกครับแจงเอ้ยมันออกมาแล้วสวัสดีก่อนเฮ้ยดูตรงนั้นแล้วมันมีทางพุ่งสปีดอยู่พี่กินมันเป็นทางเหินครับเราต้องตรงอย่างเดียวนะเช็คคอยนะตรงนั้นเช็คคอยนะแจงไปเลยไปพี่แบงค์ไปก่อนดิอ้าวแล้ววะพี่แบงค์ไปก่อนเลยไปก่อนเราใช่ไหมเราตรงยังเราแน่ตรงแล้วนะเดี๋ยวพี่บิดเองไปไปพี่ไม่ต้องมันเอียงมันเอียงข้างหรือเปล่าวู้ฮู้เฮ้ยผ่านไปแล้วพี่กินเอารถเลยเดี๋ยวชิบหายแล้วรถมันจะข้างหลังอ่ะพี่ไม่ต้องทำยังไงดีซ้ายหน่อยเราตรงยังเราตรงยังเอาไงพอซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงได้นะโอเค let's go วู้ฮู้ดูก่อนนะเท่าไหร่นะโอ้โห129โคตรแพงทําผ่านมาได้อย่างง่ายได้จริงๆรอบได้จะบอกเลยนะว่าคนที่มาก่อนเนี่ยแต่เขาตกลงไปในเหวเห็นมั้ยเดี๋ยวทําให้รีสอร์ทให้ดูว่ามาที่หลังหัวเราะดังกว่าบาร์เลสโกเอาว่ะอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิรอก่อนได้มั้ยอ่ะรอเฮ้ยรอก่อนได้มั้ยอ่ะรอจุดเช็คช็อคเช็คพอยต์เนี่ยใช่รอที่จุดเช็คพอยต์โอ้โหทุกคนฉันจะบอกว่าสวัสดีจุดนี้เนี่ยพวกเราซื้อน้ำปลาไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะเขายังไม่ได้สร้างซูเปอร์มาร์เก็ตเลยทำไม่เสร็จไงอ่ะถึงแล้วเฮ้ยแต่มีคนอยู่ด้านในสวัสดีครับเอ้าพวกนั้นมาทำอะไรกันล่ะเขาไม่มีหน้านะพอดีว่าฉันจะมาซื้อน้ำปลานะครับเขาบอกว่าที่นี่เพิ่งจะมีช่างสรรพสินค้าเปิดใหม่โอ้ยเปิดใหม่อะไรกันตอนนี้เนี่ยเขาจะสร้างเป็นสนามโบว์ลิ่งแล้วก็จะเป็นร้านขายพวกใบบล็อกด้วยอ่ะน้ำปลาน้ำปลาเขาไปกินกันแล้วไปเลยพวกนายไป3คนเลยเป็นเลี้ยวซ้ายไปทางพวกนายโอ้สามัคคีมันคือพลังอยู่แล้วโหโอ้นี่เราไปเอาน้ำปลาในท่าเรือเลยเหรอมันมีน้ำพุ่งด้วยเฮ้ยฉันอยากรู้ว่าถ้าเราอยู่ตรงน้ำพุมันจะเป็นยังไงอ่ะขออยู่ตรงน้ำพุนิดนึงได้ไหมเล่นใหม่ค่อยๆเลี้ยวสิเอ้ยนายลืมหน้าที่ตัวเองเลยโอ้โหซอยแรกก็ไม่รอดแล้วซอยแรกมันก็ไม่โอเคแล้วเพื่อนอนาคตมันจะสดใสไหมเนี่ยสามัคคีให้มากกว่านี้เฮ้ยสามัคคีนะสามัคคีมาครับด้านหน้านายก็รู้ว่ามันเป็นทางก่อสร้างที่มีบางจุดที่มันแบบเหมือนจุดน้ำพุร้อนอยู่อ่ะสร้างคอนเซ็ปต์เราต้องใจให้มันเย็นใจมันต้องร่มกว่านี้จุ๊บแจงคอยงกหัวนิดนึงว้าวยังก่อนพี่แป๊กพี่ทำเพื่ออะไรมันอยากรู้ไงจะรู้เลยน้ำพุร้อนมันจะเร่งแรงขนาดไหนเอาพวกเราตายเลยก็ถือว่าไม่ได้ตกข้างนอกนะใช่มันคือแรงดันน้ำฉันคิดว่านะไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะใช้แรงดันนี้ในการที่จะแบบผ่านด่านได้นะเราต้องซุ่มซ้อมกันก่อนแน่ใจว่าผ่านเฮ้ยแล้วพี่ไม้ในไม่ใช้นั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโหนะมันก็ตกลงรถเข็นน่ะนายเห็นไหมเพื่ออะไรอ่ะเขาเห็นแกตัวไหมเขากลับมาแล้วนั่นน่ะคนเห็นแกตัวล่ะคนเห็นแกตัวแจ้งเลยรู้ดิเฮ้ยแต่ฉันเดินถอยหลังเหรอเอาหมุนป้ายหมุนก่อนป้ายพี่ไหมหมุนอะไรกันเนี่ยไอ้ไม่หมุนไวขนาดนั้นทำไมคนเห็นแก่ตัวแล้วเขาอยู่เป็นคนบูลลี่อ่ะมันคนฆ่าเราใช่ไหมใช่เป็นฆาตกรเลยไม่ยอมแพ้เขาถ้าเจอเขานะเราชนโอเคความแค้นเลยความแค้นมันต้องได้รับการปลดปล่อยแค้นนี้ต้องชำระความเร็วระดับหอยทากนะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยขวาขวาเฮ้ยโดดลงมาเนี่ยโอ้ก้นสูงไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปไหนอ่ะไหนไปไหนอ่ะหมงจอมโหนี่มันอะไรนี่ฉันว่านะข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยมันไม่น่าใช่น้ำพุแล้วล่ะ
ันคิดว่าอาจจะเป็นพื้นระเบิดหรือไม่ก็อุกกาบาตถล่มแน่ๆเลยทำไมพื้นมันแบบโอ้รั่วละนาวขนาดนั้นอ่ะแดงจ๊ะพื้นน้ำรั่วเอาไงจ๊ะเราไปสิจ๊ะเย็นเย็นนี่ไปพร้อมกันไหมนะจ๊ะก็ได้ฟีวู้วว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 เราดูยังไงว่าพังไม่พังมันสุ่มหรือชัดเลยอ่ะไม่สุ่มไม่สุ่มซ้ายพังเฮ้ยแล้วพี่กิจเขาไม่บอกด้วยนะว่าสะพานไหนพังไม่พังเขาให้เราไอ้นี่มาเองรับกรรมของตัวเราเองเว้ยโอ้เมื่อกี้ฉันเกือบตกรูอ่ะสล็อตฉันก็เกือบเหมือนกันนะแต่ฉันว้าฉันตกเลยล่ะฉันไม่ไหวแล้วผมบอกกันนะว่าค่าสคริปต์แพงมากMoments later แล้วก็มาถึงด่านจะสุดท้ายแล้วทุกคนด่านนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นเมืองนะฉันคิดว่าเราควรจะแยกกันไปดีไหมเพื่อนอ๋อควรแยกนะเพื่อนนะพี่ไม้เตรียมตัวออกแล้วสตาร์ท3 2 1ไปไปเลยเดี๋ยวฉันตามไปเอ้ตรงไปเลี้ยวซ้ายเอ้ยตรงนี้มันมีจุดน้ำด้วยอ่ะโอ้โหเขาฉันจะบอกว่ามันมีน้ำท่วมอยู่แถวๆนี้ไอ้พวกแอ่งน้ำมันทำให้เราลื่นมากครับนะโอ้ลื่นจริงมันลื่นเพราะฝนมันตกอ่ะพวกนายก็ต้านนะดิฉันยังคิดอยู่เลยว่าถ้าฝนตกหนักขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมเราถึงไม่เดินไปแล้วจะขับรถไปทำไมโอ้โหคือซื้อน้ำเปล่าขวดเดียวต้องมาทารถเข็นเลยเหรอนั่นนะดิจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้รถเข็นอันเดียวกันก็ได้นะโอ้ยแต่ดูเมืองตรงนี้คือมันเป็นเมืองที่แบบอนาคตมากอ่ะเผลอๆนะน้ำปลาที่นี่อาจจะเป็นน้ำปลาอัดก้อนแล้วก็ได้ปลาจากอนาคตเลยนะปลาอัดก้อนไปแล้วไม่ได้ชนเสาไฟฟ้าของเมืองสุดหรูล้มตายเลยดีไม่ตายเออพอฟาดกับเต๋าเลยพี่มันยังไม่ทันไรนะนายรอฉันนิดเดียวนายก็โดนล้มเองซะแล้วฉันนี่เรียกว่ากระดึบไปฉันก็ค่อยๆกระดึบไปเหมือนกันเฮ้ยทางฝั่งนี้มันดูไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ถึงแม้จะมีน้ำเนี่ยแต่เราก็สามารถคอนโทรลอยู่นะอยู่แหละอยู่จริงทางมันเริ่มแบบวานแล้วนะเพื่อนนะใช่แต่พอไปได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้ยากเกินความจำเป็นเอาอะไรมามั่นใจหรอเอาความที่ฉันอยู่ข้างหน้าสุดไงที่ฉันคือ number 1นะเนี่ยใช่ไหมพี่กิ๊ก number 2ในโน้นหนึ่งแก number 3ฉันไม่เห็นสัญญาณที่ประจองของพี่ไม้เลยเขาอยู่ไหนเนี่ยแล้วนายชนฉันอ่ะเลื่อนไปแล้วนายต้องเบรกนะอุ้ยโอเคตรง3 2 1ปึ๊บเบรกนายใช้ต้องเบรกใช่มั้ยเพื่อนพอดีโอ้ยฉันเกือบตกอ่ะปึ๊บเอ๊ะนี่เป็นไงสล็อตใจเย็นอันเกือบตกเพราะนายเฮ้ยกันนายอย่าเอารถมาจี้ตูดฉันเข้าใจมั้ยนายหันไปทางนั้นดิพี่กิจฝั่งนี้เป็นไงขึ้นมาเลยเพื่อนมาเลยระวังน้ำลื่นๆหน่อยนะกันโอ้หูยน้ำลื่นมันจะพัดรถฉันไปอ่ะดิมันลื่นยิ่งกว่าเดิมอีกนี่รถชันได้ยังไงอย่ามั่วนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยบอกเลยทางของเรามันคือทางแห่งชีวิตวัยกระดักมันลื่นอยู่แล้วลื่นกว่าเดิมอีกมันลื่นมากอ่ะโอ้ยเฮ้ยฉันเห็นป้ายตรงนั้นมีแผงลอยอยู่มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านค้าไหมฉันไม่แน่ใจเอาไปขายไปได้อู้ถ้าเราเบรกทันเวลาเนี่ยเราจะสามารถที่จะอยู่บนสะพานได้นานนะเพื่อนแต่ต้องมีสติให้มากกว่านี้
หายใจเข้าหายใจออกโอ้ยพี่ไม้มันช็อตอุ้ย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 เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะเรารออยู่เพื่อนเป็นคนขับซิกแซกชั้นแรกชั้นก็ตึงมาได้นะโอ้ยคนเร็วไอ้ชั่วมาดีมาดีอะไรกันนี่ฮิจำนำหน้าแกงอีกเขาตัวเองโตไปเลยอ้าวทุกแกงไปแล้วแกงไปแล้วแกงอยู่ที่เราจะไปกันอย่างต่อเนื่องนะเราจะไม่หยุดหายใจหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะเราต้องรีบตามมาลึกว่าทางตรงเฮ้ยแล้วพี่กิ๊ดตกลงไปเลยพี่ก็ตกไปหรอว่าทางตรงตรงโค้งเนี่ยรอดเอาไปก่อนเลยระวังระวังมีคนชนนะมันจะมีมันมีคนชนนะมีชาวบ้านเลยตอนนี้มีชาวบ้านชาวเมืองเขามาเล่นกับเราด้วยทุกแกเมื่อกี้ชนผมหน้าคว่ำเมื่อกี้เอาแมวฉันไปอย่างมีสติดีกว่าถ้าเรานำเขาไปได้ก่อนเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะทำร้ายเราได้นอกจากฉันจะตกฉันลื่นน้ำฝนเฮ้ยนี่มันใกล้ตัวเมืองเข้าไปทุกทีแล้วว่าร้านค้าที่จะถึงเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเองถูกปากทางหวังว่าที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำปลาแคปซูลนะอะไรคือน้ำปลาแคปซูลน้ำเปล่าอากาศพอเราเสิร์ฟเนี่ยเราต้องเข็นกลับไปที่จุดเริ่มต้นผมไม่อะฉันจะเน้นสคริปต์แล้วกันให้ท่านนายจะต้องกลับไปอย่างฉันบอกแม่ฉันได้ไหมบอกแม่ได้ไหมว่าใช้เกลือแทนได้ไหมแม่ใช้เกลือใช้เกลือแทนเถิดแม่จะชนฉันเมื่อกี้ยางฉันยังไม่ชนระวังข้างหลังมานานแล้วนะข้างหลังมาแล้วนะร่วงไปแล้วนะฮะเอ้าเฮ้ยนี่ไงมันเป็นเวรกรรมที่เราได้ทำมาวู้ฮู้เฮ้ยฉันพอยแล้วฉันพอยวู้ฮู้ยังไม่ถึงอีกเหรอต้องไปต่อสล็อตโอ้มันเป็นทางที่แบบโอ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะลื่นทางโคตรเคี้ยวสุดแคบด้วยมันคืออะไรนั่นอ่ะพี่กิ๊ฟอาจจะกันนี่ทำไมนายชนเพื่อนนะโอ้นายชนฉันน่ะไปเลยนายจับไปเลยไปไหนเฮ้ยแกล้งเพื่อนไม่ดีเลยนะฉันจะไปฟ้องฉันจะฟ้องแม่นายถ้าร้องได้ตัวดีเลยฉันจะบอกให้เปล่าเลยฉันไม่ได้แกล้งแกล้งเลยแม้แต่นิดเดียวฉันแกล้งเยอะขอนิดเดียวไม่แกล้งแกล้งเยอะใช่ไปแล้วโอ้โหทางเส้นตรงนี้คือเขาไม่มีขอบให้เราเลยนะเนี่ยเขาอยากให้เราไปแบบทางสายกลางอย่างเดียวเลยอ่ะมันหนองปังไงไร้ขอบเฮ้ยนายเร็วเกินไปแล้วนะนายจี้ตูดฉันอ่ะนายช้าจี้ตูดฉันอ่ะเด้ฉันรอดูนะฉันรอดูชะตากรรมของนายอยู่นะอีวาทางมันเล็กเกินอ่ะใช่ทางมันค่อนข้างเล็กแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทางเล็กเนี่ยแต่ใจพวกเราใหญ่มากใจพวกเราสู้เราสู้ใช่บอกไม่สู้แล้วได้ไหมคนเล็กคนใหญ่ได้ต้องสู้ไอ้ฉันชี้เห็นปลายเท้าอีวาตกลงไปขอบแล้วอ่ะนิดเดียวมันมีถูนิดนึงถูนิดนึงวิกระดาษนี้ฉันว่าง่ายที่สุดเลยนะถ้าพี่บรรดาที่เราเล่นมาถึงแม้ว่ามันจะลื่นแต่มันสามารถไปต่อได้ใช่ไหมใช่ดีกว่าไอ้ด่านดีกว่าไอ้ด่านก่อสร้างตะกี้ใช่ด่านก่อสร้างมีหลุมมีบ่อมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมีน้ำพุด้วยโอ้ my god โอ้ไม่มันเช็คขออยู่เฮ้ยเพื่อนเราถึงจุดแล้วข้างหน้าถึงเส้นชัยได้ยังถึงแล้วเฮ้ยจริงปะเนี่ยพี่ไม้เล่นสปีดเลยพี่ไม้เล่นสปีดเลยแล้วก็ตกไปซะเย้แต่ต้องรอฉันแล้วล่ะฉันกำลังตามไปวู้เรารออยู่จุ๊บแจ๊กเรารออยู่เฮ้ยจุ๊บแจ๊กมาแล้วจุ๊บแจ๊กมาแล้วเฮ้ยคนหลุดแล้วน้ำปลาหมดอ้าวแล้วแทงซื้อยังอ่ะแทงซื้อไปแล้วเพราะเราซื้อได้คนละ3ขวดเลยครับคนสุดท้ายพอดีเย้เอามาแบ่งเลยคนที่ใส่ไม่ดีเอามาแบ่งเลยโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการขับรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาออบบี้ผจญภัยซื้อน้ำปลาให้แม่แล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบายบายบายตาหมดนี้เอาจักรแลเราได้ไหมอาจได้นะเค็มอยู่อาจจะมีเปรี้ยวด้วย ไม่ใช่แค่เค็มมีเปรี้ยวด้วย